กลับจากชายหาดอันจูน่านะคะมาเจอร้านนี้นึกว่าจะไม่มีซะแล้วเพราะว่าที่นี่มีสตรีทฟู้ดค่อนข้างน้อยนะคะไม่ค่อยเห็นเลยแต่ในที่สุดเราก็เจอจนได้ร้านนี้ขายหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่ปานิปูรีมีเซลปูรีโกบีมันชูเรียนก็คือโกบีคืออะไรเนาะดอกกะหล่ำนึกไม่ออกดอกกะหล่ำมันชูเรียนนะคะตอนนี้พ่อค้ากำลังทำเซลปูรีเซลคือไอ้ที่มันเหมือนหมี่กรอบอะค่ะมันก็จะคล้ายๆกับเดฮีปูรีแต่มันจะใส่เซลมากหน่อยมันจะใส่หมี่กรอบเยอะหน่อยแบบท่วมเลยเดี๋ยวค่อยดูนะคะพ่อค้าเขาจะทำให้ดูในหม้อเป็นมันชูเรียนนะคะอันนี้เขาทำให้คนอื่นอยู่นะคะเรายืนรอยังไม่ถึงคิวเราระหว่างที่รอชาวบ้านทำแล้วก็ถ่ายคลิปไปก่อนเนาะนี่ค่ะไส้ของปานิปูรีเขาตั้งไฟแล้วนี่ค่ะมันชูเรียนเขาจะเอาดอกกะหล่ำนะคะไปขูดให้เป็นฝอยๆแล้วก็ผสมกับแป้งสาลีแล้วก็ปรุงรสใส่เกลือใส่มาซาล่าของเขาแต่ว่าใส่ไม่เยอะมากหรอกเพราะว่ามันเป็นลักษณะอาหารจีนนะคะตัวนี้แมนชูเรียนก็เสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปทอดปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วไปทอดแล้วเอามาทำน้ำเกรวี่ที่เป็นอย่างที่เห็นในหม้อเนี่ยค่ะอีกทีหนึ่งน้ำเกรวี่ก็จะประกอบไปด้วยซอยซอสก็คือซอสถั่วเหลืองแล้วก็เคชัพซอสพริกซอสมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมสับประมาณนั้นตอนนี้คือเซลปูรีนะคะไส้ก็จะเป็นมันฝรั่งต้มใส่ถั่วลันเตาสีเหลืองสีแดงคือน้ำจิ้มหวานนะคะมิทาชัตตานีอันนี้ก็กรีนชัตนี่ฮาราชัตนี่น้ำจิ้มสีเขียวน้ำจิ้มผักชีสะระแหน่แล้วแต่ฤดูกาลแล้วก็เกลือของยี่ราชาร์ทมาซาล่าต้นหอมผักชีสับนะคะแล้วเขาก็จะโปะด้วยเซลเห็นไหมคะใส่เยอะมากโปะแบบว่าเยอะมากเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เรียกเซลปูรี่นะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มหวานอีกรอบหนึ่งรสชาติมันจะออกหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดชัตเตอร์นี่นะคะสีเขียวที่เขาใส่เนี่ยมันเผ็ด
ถ้าจะถามแม่หญิงว่ามันเปรียบได้กับอะไรหรอก็น่าจะคล้ายกับยำปลาดุกฟูแล้วกันอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าถามบางคนถามว่าอาหารอินเดียหลายๆอย่างเนี่ยมันคล้ายกับอะไรคือในไทยเนี่ยมันไม่มีอาหารชนิดนี้มันก็เทียบยากเนาะตาเราแล้วปานิปุรีนะคะเจ้านี้ใช้ทัพพีตักน้องแซมสู้ตายตามเคยขอให้เป็นสิ่งนี้เถอะน้องแซมจะกินไม่ยั้งซิมรันนี่ไม่ต้องพูดนะคะของชอบให้กินทุกวันก็กินได้ลูกค้ามาอีกแล้วพ่อค้าจะต้องรีบสุดฤทธิ์ตอนนี้พี่หมีไม่ไหวแล้วนะคะทิ้งถ้วยละรสชาติของปานิปุรีในแต่ละเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะคะตาแม่แล้วเปรี้ยวมากดูหน้านะน้องแซมก็ไม่ไหวแล้วค่ะหนีเหลือแต่ซิมรันยืนหนึ่งทำตามตลับเลยซิมรันอภิออนพี่บดขนาดอิสเกลาวตุสระราคาลูกละ5 รูปีนะคะคือ2 บาทแล้วตามถนนหนทางแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีกาดเกลื่อนนะคะหากินค่อนข้างยากคงจะต้องไปในแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีอยู่หลายร้านเหมือนกันนึกว่าจะแฮลซะแล้วอดกินปานิปุรีที่โกวาสุดท้ายเราก็เจอจนได้น้องแซมไม่เลิกค่ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้ที่น้องแซมนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะมาดูว่าหมิงจะพาไปกินอะไรอีกโอเคอัพเกรดครับ